วันนี้ก็ดุเดือดเข้มข้นเป็นช่วงเป็นตอนนะครับเพราะว่าสิ่งที่เมื่อวานนี่ฝ่ายสสซึ่งเกือบจะทั้งหมดเป็นฝ่ายค้านเป็นคนอภิปรายนะครับแล้วก็ต่อว่าต่อขานสวถึงที่มาจากอำนาจเผด็จการนะครับมารับใช้คอสอชอก็พูดมาตลอดเมื่อวานนี้จนกระทั่งเข้าสู่วันที่สองนะครับวันนี้สวก็ลุกขึ้นอภิปรายบ้างนะครับคนที่ลุกขึ้นอภิปรายก็อย่างคุณทวินเปลี่ยนสีเนี่ยกับนายแพทย์เจด นะครับคุณทวินก็รู้สึกว่าการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับเป็นการกล่าวหาวุฒิสภานะครับแต่ว่ามาขอให้วุฒิสภาเนี่ยตัดอำนาจของตัวเองนะครับก็เลยทำให้รู้สึกว่าที่พูดที่อภิปรายกันมาเนี่ยนะครับมันใช่เหตุผลที่ควรจะพูดกันในห้องประชุมหรือไม่ นะครับเพราะว่าใช้ถ้อยคำที่ค่อนข้างจะรุนแรงนะครับทำให้เกิดความรู้สึกว่าเป็นการสร้างความเสียหายนะครับต่ออีกฝ่ายหนึ่งนะครับเพราะงั้นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญประเด็นอำนาจของวุฒิสภาว่าจะ้ยังคงมีอยู่เพื่อที่จะร่วมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้หรือไม่นะครับจะผ่านไปได้ไหม เพราะว่าถ้าฟังที่สวที่ลุกขึ้นมาตอบโต้นะครับก็บอกว่ามันไม่น่าจะผ่านไปได้นะครับคุณหมอเจตนั้นบอกว่าพูดกันดีๆก็ได้นะครับมาขอเสียงให้เขาสนับสนุนให้ตัดอำนาจสวเนี่ยพูดกันดีๆก็ได้นะครับไม่ใช่มาด่าทอด้อยค่าสมาชิกวุฒิสภาเหมือนอย่างสองวันที่ผ่านมาก็ดูต่อครับคุณผู้ชมครับว่าในที่สุดแล้วจะผ่านหรือจะไม่ผ่านครับ